สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้กิตตาพาตลอนนะคะเราพากันมาที่วัดเล็กๆอีกวัดหนึ่งนะคะบริเวณวัดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัดหลวงชีกุฏนะคะคือมันจะอยู่ตรงเดี๋ยวนะฝั่งตรงข้ามของวัดนี้นะคะมันจะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยมันจะมีเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะข้ามน้ำไปฝั่งกันนู้นอ่ะมันจะเป็นโรงเรียนยอแซฟที่มันจะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรนะคะไอเนี่ยอะไรนะโบสถ์สวยๆที่เขานิยมมาถ่ายภาพกันนะคะแต่วันนี้กี้เลือกที่จะเข้ามาที่วัดหลวงชีกุฏก่อนตอนนี้กี้เดินมายืนอยู่ตรงบริเวณทางด้านลงที่จะลงไปในส่วนของวัดแล้วนะคะก็วัดเนี้ยนะคะจะอยู่ตรงทางเข้าสวนสมเด็จย่าพอดีเลยนะคะก็พอถึงส่วนสมเด็จย่าปุ๊บเนี่ยเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมคะก็เลี้ยวมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็จะเป็นทางเดินลงไปในบริเวณวัดนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยค่ะวัดนี้จริงๆแล้วคือกี้เนี่ยได้ยินชื่อวัดนี้ตอนไหนรู้มั้ยตอนละครเรื่องบุพเพสันนิวาสอีกแล้ว นะคะแล้วคือเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะจำได้ว่าเหมือนพระเอกเนี่ยเขาพานางเอกไปซื้อของที่ตลาดเลยนะคะตลาดขายของอะไรตลาดหลวงชีกุลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะแต่กี้ไม่รู้นะว่าวัดนี้มันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดีเราผ่านหลายรอบแล้วนะคะผ่านหลายรอบแล้วเราก็เลยเข้ามาดูซะหน่อยนะคะแล้วก็จากที่พอจะมีประวัติอยู่ในมีประวัติอยู่บ้างเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าวัดนี้นะคะคือจริงๆอ่ะเขาไม่รู้ว่าสร้างเมื่อไหร่นะสร้างเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็ใครเป็นผู้สร้างก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละแต่รู้แค่ว่ามันจะอยู่ในโซนบริเวณวัดเจ้าป่าที่เราไปมานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะบริเวณนี้จะมีวัดอะไรนะมีวัดเจ้าป่าใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นวัดหลวงชีกุฏนะคะแล้วก็เลยไปตรงนู้นก็เหมือนมีวัดอยู่นะแต่กี้ไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะตอนนี้ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าอุโบสถก็เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวบอกก่อนอย่างนี้ว่าในส่วนของวัดนี้นะคะเขาสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยเขาเรียกช่วงสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะหรือก็คือพระเทราชานั่นแหละนะคะแต่ว่าสร้างก่อนที่จะเขาเรียกว่าท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะตอนนั้นท่านเป็นพระเทราชาใช่ไหมคะตอนนั้นก็กษัตริย์ก็เป็นสมเด็จพระชัยราชาเป็นพี่ชายของท่านนะคะแล้วข้อมูลก็คือบอกว่าวัดเนี้ยเขาบอกว่ามันสร้างอยู่ใกล้ๆกันกับวัดวังชัยนะคะซึ่งวัดวังชัยเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเป็นวัดต้นตระกูลของทางครอบครัวของทางพระชัยราชาแล้วก็พระเทียนราชานะคะซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในนิวาสสถานก็คืออยู่ในบริเวณบ้านเก่านั่นแหละนะคะที่กำลังจะพาทุกคนเดินไปตรงจุดที่มันเป็นป้ายบอกนะคะไม่ใช่เดี๋ยวพูดไปสมากมายไก่กองสรุปอ่ะไม่ใช่วัดหลวงชีกุฏโอ้โหงานเข้านะคะคือเมื่อกี้เราเดินผ่านอะไรมานะเนี่ยอันนี้มันเป็นผ่านอุโบสถใช่ไหมคะเป็นอุโบสถใช่ป่ะแล้วก็ตรงที่กี้กำลังจะเดินผ่านตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นเจดีย์เป็นอะไรเนาะคือปกติของวัดเนี่ยในวัดหนึ่งวัดใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรเจดีย์ประธานนะคะมีอุโบสถนะคะมีวิหารนั่นแหละค่ะคือเป็นปกติของวัดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของวัดหลวงชีกุฏอันเนี้ยนะคะเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเหมือนกับศาสนสถานเอาไว้ทำพิธีกรรมต่างๆคือจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกอย่างนี้ว่าบริเวณโซนเนี้ยนะคะตั้งแต่เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะกี้กำลังพยายามมองไปตรงนู้นนะมันมีวัดอีกวัดนึงที่อยู่ใกล้ๆกันกับวัดหลวงชีกุฏตรงนี้นะคะชื่อวัดอะไรนะน่ะป้ายลิบๆอ่ะทุกคนเห็นไหมคะแต่กี้คงไม่เดินไปถึงตรงนั้นนะคะเอาทีละวัดค่ะวันนี้เอาแค่วัดหลวงชีกุฏก่อนนะคะกี้คงไม่เดินไปเนี่ยค่ะตรงนั้นมันมีชื่อวัดอยู่อ๋อวัดวังชัยเออก็เมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่ามันสร้างใกล้กับวัดวังชัยเห็นไหมก็ยังจะไม่พอดีคำว่าชัยเนี่ยมันเป็นชอช้างไม่หันอากาศยอยักษ์ไงคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นชื่อของพระชัยราชาเนี่ยจะใช้เป็นสระไอไม่บลัยแล้วก็ชอช้างยอยักษ์ใช่ค่ะอันนั้นน่ะเป็นวัดวังชัยครึ่งบริเวณวัดวังชัยตรงนั้นน่ะเขาบอกว่ามันเป็นนิเวศสถานเก่านะคะของตั้งแต่ที่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านยังทรงไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์
นะคะก็คือเหมือนเป็นบ้านเก่าของท่านแหละนะคะแล้ววัดนี้ก็คือสร้างอยู่ใกล้ๆกันนะคะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าในบริเวณโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่คิดว่ามันน่าจะรวมไปจนถึงนู่นแหละแถวว่าเจ้าป่งเจ้าป่าเลยที่เราไปกันมาเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะว่าคือที่วัดเจ้าป่าเองเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเหมือนกับที่นั่นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นวัดที่เป็นคลังดีบุกอาจจะมีการค้นพบดีบุกเยอะในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็เท่าที่ข้อมูลเพิ่มเติมคือเขาบอกว่าที่วัดเจ้าป่าเองเนี่ยมีพระเครื่องมีอะไรด้วยนะคะแต่ว่าอันนั้นน่ะเราก็ยังไม่รู้ในเชิงลึกไงคล้ายๆเหมือนกับว่าแถวๆโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยจุดบริเวณหลายๆวัดที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับวัดหลวงชีกุฏตรงนี้มันเหมือนกับอะไรรู้มั้ยเหมือนกับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของพวกขุนนางนะคะที่มันก็จะมีบ้านขุนนางมีวัดมีอะไรซึ่งถ้าเทียบกันได้ก็เหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปในส่วนของบริเวณวัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมคะวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุวัดบูรณะอะไรพวกนั้นอ่ะอันนั้นจะเป็นวัดหลวงถูกไหมคะก็คือเป็นวัดที่สร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังแล้วก็มีแบบพวกเจ้านายชั้นสูงอยู่พวกกษัตริย์พวกอะไรอยู่ใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มถัดออกมาจากบริเวณโซนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นในประเภทเหมือนเจ้านายทั่วไปก็คือเหมือนแบบพวกที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อะค่ะเป็นเจ้าฟ้าเชื้อพระวงศ์อะไรต่างๆนานาประมาณนี้ใช่ไหมคะคนที่มีตังอะประมาณนี้คือในยุคนั้นอะนะคะก็คือจะมารวมอยู่กันในชุมชนแห่งนี้นะคะเขาให้ดูจากบริเวณแถวๆนี้ก็คือว่ามันจะมีการสร้างวัดติดกันเลยนะคะก็วัดหลวงชีกุลก็คือเดี๋ยวนะกี้จะเรียกผิดแน่เลยเขาเรียกว่าวัดหลวงชีกุฏก็คือหนึ่งในนั้นเดี๋ยวกี้พาไปเดินป้ายดูป้ายนะอันนั้นน่ะเห็นไหมที่กี้บอกว่าฝั่งกันนู้นอะมันเป็นนี่อะไรนะนู่นๆมันเป็นโบสถ์ไอ้อะไรนะโบสถ์ของคิดเขาว่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเหลืองๆฝั่งกันนู้นอะนั่นนะคะเขาจะไปถ่ายภาพกันแต่เราอ่ะยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวกันมาดูกันใช่ใช่วัดหลวงชีกุฏแต่นั่นไงใช่จริงๆอย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่ใช่แบบโอ้โหพูดซะยืดเยื้อนะคะพูดซะแบบแทบจะจบคลิปไปแล้วตายสรุปเดินมาไม่ใช่วัดหลวงชีกุฏงานเข้าคือจริงๆนะต่อให้มีความมั่นใจแค่ไหนนะคือกี้ต้องเดินมาดูป้ายก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าบางทีเราไม่รู้ไงว่าโบราณสถานแต่ละที่นะบางทีเขามีป้ายบอกอ่ะเดินมาดูป้ายก่อนมันจะได้ชัวร์นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ชัวร์แล้วก็จะกลายเป็นว่าฟาวเลยค่ะเหมือนทำใหม่ถ่ายใหม่คือพอถ่ายใหม่เนี่ยฟิลมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเวลาเรามาเจอโบราณสถานเนี่ยแบบมาเจอใหม่ๆนะคือความรู้สึกมันจะแบบว้าวอ่ะนะคะมันจะสนุกเวลาที่แบบเราได้มาเห็นข้อมูลอะไรพวกนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะไม่เดินไปในบริเวณส่วนของวัดวังชัยนะคะวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะคะพอมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมืดเร็วเดี๋ยวกี้จะเดินไปในส่วนของวัดหลวงชีกุฏก่อนนะคะก็อย่างที่บอกว่าประวัติก็อย่างที่กี้บอกเมื่อสักครู่นี้แหละว่าวัดนี้เขาบอกว่ามันเป็นการสร้างอยู่ในบริเวณชุมชนนะคะชุมชนของพวกจะเรียกว่าเจ้าฟ้าก็ได้เนาะพวกระดับแต่ว่าพวกแบบเชื้อพระวงศ์ที่แบบอยู่แบบห่างๆหน่อยนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ในนี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีในส่วนของพระอุโบสถที่อยู่ริมนู้นที่เราเดินผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มันต้องเป็นวิหารแน่ๆอยู่แล้วแหละนะคะเป็นวิหารตรงกลางนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่มาตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะไล่ไปตรงนี้แล้วได้ไปจบตรงบริเวณนู้นพอดีนะคะอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอาคารเขาบอกมันเป็นอาคารนี่ค่ะนี่อันนี้เขาบอกว่าป้ายบอกว่ากำลังดำเนินการขอบูรณะก็แสดงว่าเขาบูรณะกี้กำลังจะบอกว่าในส่วนของวัดหลวงชีกุฏแห่งนี้นะคะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้นะคะเขาเหมือนมีการแบบเข้ามาบูรณะให้สิ่งปลูกสร้างมันเหมือนแบบมันขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะคะเขาใช้คำว่าอะไรบูรณะใช่ไหมคือมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นวัดหลวงชีกุฏอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งน่าก็ปีประมาณปีเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเหมือนเขาเข้ามาปรับพื้นที่ใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอาคารนะคะเขาบอกว่าอยู่ด้านหลังทางที่ตะวันตกของวัดนะคะมันเป็นอาคารพื้นใต้ถุนสูงมีการก่อเสาอิฐขึ้นไปนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยมันเป็นไม้สันนิษฐานว่ามันจะคล้ายๆกับตำหนักมเหยงที่ตั้งอยู่ทางด้านนอกตำหนักมเหยงเนี่ยนะถ้าที่จำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นตำหนักมเหยงที่อยู่ตรงด้านนอกก็คืออยู่โซนข้างนอกอ่ะนอกแถววัดมเหยงอะไรโซนนั้นน่ะที่ตอนนั้นน่ะที่บุเรงนองใช่ไหมคะเข้ามาในพระราชวังแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าพระมหาธรรมราชาก็คือมันยอมแล้วอ่ะนะคะยอมแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็พระมหินทร์ก็เหมือนกับเดินเข้ามาในบริเวณ
พระที่นั่งอะไรสักพระที่นั่งหนึ่งนะคะในละครน่ะแล้วก็จากประวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าพระที่นั่งองค์นั้นน่ะคือเขาเรียกพระที่นั่งมเหยมก็คือน่าจะเป็นแถวๆที่วัดมเหยมอะไรนั่นแหละนะอันนั้นเดี๋ยวข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงก็อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของอาคารที่เขาบอกนะคะเนี่ยค่ะเป็นอาคารได้ถุนสูงก็พวกนี้ก็น่าจะเป็นเสาทั้งหมดอะเนาะมีภาพไหมคะเป็นเสาแล้วก็เหมือนมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมและข้างบนก็คงเป็นพื้นไม้ทั้งหมดแหละซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่แปลกใจค่ะว่าพื้นไม้มันก็คงจะต้องไปตามกาลเวลาอยู่แล้วนะคะนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปในบริเวณจุดของพระอุโบสถกับวิหารตรงกลางกันบ้างนะคะโอเคนะ